เอาล่ะข้อที่21และอันนี้อีกเรื่องหนึ่งละถ้า A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆ A4 A5 อะไรเงี้ยเป็นลำดับเลขาคณิตข้อใดผิดอันนี้ถามนิยามหรือเปล่าค่อยๆอ่านไปดูนะลำดับเลขาคณิตคืออะไรฮะลำดับเลขาคณิตคืออะไรฮะช่วยบอกพี่ก่อนลำดับเลขาคณิตคืออะไรที่เป็นการคูณการหารถูกป่ะเช่นถ้าเกิด2คูณ2เป็น4คูณ2เป็น8คูณ2เป็น16คูณ2เป็น32อะไรเงี้ยคือค่า r หรือว่าอัตราส่วนร่วมคือเลข2อะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเขาถามว่าข้อใดผิดข้อ A ถูกไหมข้อ A ถูกไหมข้อ A ถูกไหมถ้าเอา5คูณทุกตัวยังถือว่าพวกนี้เป็นลำดับเลขาคณิตอยู่ถูกหรือผิดในข้อไหนอืมคือคำว่าลำดับเลขาคณิตเนี่ยมันจะมีค่า R ที่เป็นอัตราส่วนร่วมถูกปะถูกไหมถูกไหมมีค่า r ที่เป็นอัตราส่วนร่วมมีเรื่องเดียวเพราะนั้นทุกๆข้อเดี๋ยวต้องใช้ค่า r เนี่ยมาพิจารณาดังนั้นข้อ a เนี่ยถูกหรือผิดอัตราส่วนร่วมคืออะไรเอาตัวถัดไปหารตัวก่อนใช่ไหมเช่น 5a2 หาร 5a1 มันจะเท่ากับ a2 ส่วน a1 แล้วมันจะเท่ากับ rแปลว่าจะใส่5หรือไม่ใส่5มันมีค่าเป็นไงกันเท่ากันเพราะนั้นข้อ A ถูกหรือผิดถูกดิผิดยังไงถูกดิเพราะว่ามีค่าเท่ากัน5ตัด5เห็นเปล่าเออข้อ A ถูกแต่ว่าโจทย์มันเอาข้อที่ผิดเพราะนั้นเราข้ามไปดูข้อ B ข้อ B ถูกหรือผิดถูกหรือผิดการยกกำลังสองเนี่ยได้ไหมยังถือว่าเป็นลำดับเลขาคณิตอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่วิธีพิจารณาก็คือเอามาหารกันใช่ป่ะก็ a 2ยกกำลัง2ส่วน a 1ยกกำลัง2 2นี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ r ยกกำลัง2ถูกไหมซึ่งจะดึงยกกำลัง2ออกนอกวงเล็บนี่ก็ได้นะฮะแล้วก็ r ยกกำลัง2มันก็ยังเป็น r อยู่ดีอ่ะถูกป่ะยังเป็นอัตราส่วนร่วมอยู่ดีเพียงแค่ว่ามันยกกำลัง2ก็ยังถูกอยู่นะก็ยังเป็นลำดับเลขาคณิตอ่ะข้อ C ถูกหรือผิดข้อ C ถูกหรือผิดข้อ C เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่เพราะอะไรมองเห็นไหมข้อ C เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่เพราะว่า A 3ยกกำลัง3ส่วน A 2ยกกำลัง2มันจะต้องเท่ากับ R ซึ่งมันจะต้องเท่ากับ A 2ยกกำลัง2ส่วน A 1ยกกำลัง1ใช่ป่ะแล้วมันเท่ากันไหมเนี่ยมองดูด้วยสายตาก็บอกว่าไม่เท่าหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลขมันเท่าได้อ่ะมันก็เท่าได้โอเคไหมเพราะนั้นข้อ C นี่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะแต่ว่าดูถ้าเทียบกับ A กับ B ข้อ C คงผิดแหละยังไงต้องดูข้อที่เหลือก่อนนะฮะข้อ D doc ถูกหรือผิดอ
ามาคูณกันอย่างเงี้ยโอ้โหที่ก็ทำเหมือนเดิม a 3 a 4หารเท่าไหร่วะ a 2 a 3ต้องเท่ากับ r แล้วก็เท่ากับ a 2 a 3หาร a 1 a 2ถูกป่ะนะฮะประมาณนี้ทีนี้การที่มันหารอย่างเงี้ยเราพยายามจับคู่เราพยายามจับคู่ดูนะนี่เราเอาคู่นี้กับคู่นี้เห็นป่ะจับคู่ a 3ส่วน a 2คือ r a 4ส่วน a 3คือ r อันนี้จะกลายเป็น r กำลัง2นี่เราพยายามจับคู่ a 1ส่วน a 2ส่วน a 1A 3ส่วน A 2ก็คือ R กำลัง2เหมือนกันเพราะนั้นข้อนี้ก็ถูกโอเคไหมเพราะว่ามันมีอัตราส่วนร่วมเท่ากันไงข้อ D ด็อกถูกข้อ E ถูกหรือผิดคิดแบบข้อ D ด็อกเลยข้อ E อ่ะเมื่อกี้ข้อ D ด็อกคูณใช่ป่ะข้อ E เอามาหารใช่ไหมแล้วก็จับหารก็น่าจะถูกใช่ป่ะแต่เราลองหารดูก่อนนะ A 3ส่วนอะไรนะ A 4หารยาวๆด้วย A 2ส่วน A 3จะต้องเท่ากับจะต้องเท่ากับ A 2ส่วน A 3หารยาวๆ A 1ส่วน A 2เข้าไหมเข้าไหมทำอย่างนี้โอเคไหมนะฮะทีนี้เราเปลี่ยนหารเป็นคูณครับผมเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะพี่เอากระดาษขาวมาแปะเลยเดี๋ยวคือพี่จะพยายามพิสูจน์ว่าไอ้เนี่ยมันต้องเท่ากันอ่ะต้องเท่ากับ r นะเท่ากับค่าคงที่ตัวนึงนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณก็เป็น a 3ส่วน a 4เท่ากับก็คูณด้วยอะไรวะa 3ส่วน a 2ใช่ไหมอย่างนี้ป่ะแล้วก็ข้างขวาเป็น a 2ส่วน a 3คูณด้วย a 2ส่วน a 1อย่างนี้ถูกป่ะทีนี้ค่อยๆคิดค่อยๆคิด a 3ส่วน a 2คือ r นะครับa 2ส่วน a 1คือ r แต่ว่าไอเนี้ยมันคือสลับกันคือเซน1ส่วน r ไอนี้ก็สลับกันไอนี้ก็คือเซน1ส่วน r เนี่ยเท่ากันไหมเท่าหรือเท่ากัน1ด้วยซ้ำไปถือว่าเท่ากันเพราะนั้นข้อ e ก็ถูกอีกดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่เราไม่แน่ใจเมื่อกี้คำตอบคือข้อ4ใช่ตามนั้นครับ